ช่วง2วันที่ผ่านมาครับพวกเรานักดำน้ำครับคงได้เห็นข่าวหน้าฟีดของเรานะครับที่เป็นข่าวแบบนี้ครับก็คือฉลามวาฬครับถูกเรือประมงนะจับลากขึ้นมาอยู่บนเรือครับก็มีคอมเมนต์มากมายนะแล้วก็ผมก็แสดงความเสียใจจริงๆครับกับพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะมันเกิดขึ้นไม่ได้ครั้งแรกครับมันเกิดขึ้นหลายครั้งครับกับสัตว์ทะเลของในทะเลไทยเรานะครับทีนี้เนี่ยก็มีคนถามมาครับก็เลยขออัดเป็นวิดีโอแล้วกันนะก็อยากจะตอบครับแล้วก็ข้อมูลสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ Facebook นะครับที่โพสต์รูปนี้นะครับก็ขึ้นหน้าฟีดครับก็ขออนุญาตเอารูปมาใช้เลยแล้วกันนะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่จะพูดวันนี้ครับเป็นข้อมูลของดิจิทะเลนะครับสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับพวกเราครับนักดำน้ำครับแล้วก็ชอบถ่ายภาพใต้น้ำนะเราก็จะรู้จักครับ digitale.com กันเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเว็บไซต์ข่าวสารครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดำน้ำต่างๆนะรวมถึงการถ่ายภาพใต้น้ำอีกด้วยครับก็ได้สรุปข่าวฉลามวาฬติดเรือประมงภูเก็ตครับโดยสไตล์ digitale เองนะครับผมขออนุญาตจริงครับอยากจะเอามากระจายให้เพื่อนๆในช่อง YouTube ครับแล้วคนอื่นนะที่ไม่ได้เป็นแฟนเพจของ Digitale ได้ทราบนะครับก็เดี๋ยวขอพูดตามข่าวของ Digitale เลยครับพวกเรานักดำน้ำครับก็ติดตามข่าวสารเรื่องฉลามวาฬติดเรือประมงภูเก็ตกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็มีส่วนนึงครับแล้วก็จริงๆน่าจะเยอะเลยทีเดียวครับที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องฉลามวาฬครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีการเข้าใจผิดหลายข้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องที่มันถูกต้องเป๊ะๆครับซึ่งโพสต์นี้ครับทางดิจิทะเลครับเขาก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็มาดูกันเลยครับเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยฉลามวาฬมันไม่ใช่วาฬครับนะครับฉลามวาฬเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในทะเลครับอย่าเรียกฉลามวาฬว่ามันเป็นวาฬครับมันเป็นสัตว์คนละชนิดกันครับมันห่างไกลกันมากครับเขาบอกว่ามันห่างไกลกันขนาดว่าระหว่างกิ้งก่ากับแมวเลยนะครับดังนั้นครับแยกออกให้ออกนะครับว่าระหว่างฉลามวาฬกับวาฬครับไม่เหมือนกันข้อที่2ครับถึงแม้ว่าปลาชนิดนี้ครับก็เขาออกมาบอกว่าปลาชนิดนี้คนไม่กินหรอกนะครับจับไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่จริงๆแล้วครับเราไม่รู้หรอกครับว่าครีบของเขาครับทุกๆส่วนนะถูกนำขึ้นไปบนภัตตาคารอาหารจีนครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเอาไปทำอะไรนะครับก็นั่นแหละฮะดังนั้นครับมันเอาไปขายได้ราคาสูงมากครับแล้วก็เป็นครีบชิ้นใหญ่มากอีกด้วยครับและนอกจากนั้นครับน้ำมันตับครับก็ยังเอามาขายได้ราคาดีครับที่สำคัญเนื้อเยอะขนาดนี้ครับเอาไปชั่งกิโลป่นทำเป็นอาหารสัตว์ครับรับรองฮะได้หลายตังค์อยู่นะครับและจากคลิปวิดีโอครับเราจะเห็นมีบางสิ่งบางอย่างสีแดงๆครับหลุดออกมาจากท้องของฉลามวาฬนะครับซึ่งบางคนจะเข้าใจผิดครับคิดว่าฉลามวาฬตั้งท้องแล้วลูกไหลออกมาครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจครับจนได้มาอ่านบทความของดิจิทะเลเนี่ยแหละนะครับว่าจริงๆแล้วครับมันเป็นไส้ช่วงปลายของปลาครับซึ่งชื่อเรียกจริงๆครับคือสไปรัลวาฬครับก็มักจะปลิ้นออกมาครับเมื่อปลาเสียชีวิตนะครับก็ข้อมูลนี้ครับจากคุณชินสุรชัยครับเจ้าพ่อฉลามครับก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับข้อ4ครับการปล่อยฉลามวาฬกลับลงไปในน้ำครับน่าจะไม่ช่วยอะไรเลยครับเนื่องจากว่าสภาพเนี่ยเหมือนเขาจะเสียชีวิตแล้วนะฮะทั้งนั้นก็คือมันเป็นการเหมือนทิ้งซากลงไปในทะเลแค่นั้นเองครับสำหรับข้อ5ครับมาที่เรือประมงกันบ้างครับเรือประมงลำนี้เนี่ยเป็นเรือประมงแบบอวนลากครับซึ่งก็จะลากไปเรื่อยๆนะฮะว่าอะไรมาติดอวนยังไงก็ตามครับเวลาลากเนี่ยยาวนานถึงประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าคนบนเรือครับอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับว่ามีอะไรอยู่ในอวนครับในเวลานั้นนอกจากนั้นครับเรื่องที่เราถกเถียงกันว่าเรือลำนี้เนี่ยลากอวนอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ข้อมูลมานะครับจากคุณก้องครับบอกว่าเรือลำนี้นะครับเป็นเรืออวนลากคู่ครับซึ่งจะใช้เรือ2ลำในการลากอวน1ปากครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของกำลังและความเร็วในการลากเนี่ยก็ถือว่าสูงมากครับปากอวนเนี่ยกว้างไม่เกิน100เมตรครับซึ่งไม่ผิดกฎหมายใดๆนะฮะและสิ่งที่เราควรจะรู้ครับคือข้อที่6ครับเรือที่ลากอวนเนี่ยสิ่งที่เราลากขึ้นมาครับมักจะมาเป็นอาหารซีฟู้ดครับซึ่งทั้งหมดนั้นน่ะเราสามารถเอามาทานได้เพียง 30% เท่านั้นเองครับที่เอามาขายกันในท้องตลาดครับที่เหลืออีก 70% ครับถูกเอาไปป่นครับแล้วก็เอาไปทำอาหารสัตว์เท่านั้นเองครับและข้อที่7ครับเรืออวนลากเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ทำให้ประเทศไทยครับถูกแบนการส่งอาหารทะเลไปสู่ EU ครับก็รัฐทำท่าจะยกเลิกครับแต่สุดท้ายก็ผ่อนผันครับซึ่งผ่อนผันมานานครับหลายปีแล้วครับข้อ8ครับปัจจุบันครับฉลามวาฬเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับเป็นว่าที่สัตว์สงวนครับรอประกาศอยู่นะครับแล้วก็ห้ามล่าห้ามครอบครองซากนะครับส่วนในข้อที่9ครับล่าสุดครับ
กรมทช.ครับได้แจ้งจับเรือตามพรบ.การประมงและพรบ.สัตว์สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วนะครับซึ่งในข้อที่10ครับเขาบอกว่าพรบ.การประมงมาตรา66ครับห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือยกเว้นแต่ช่วยชีวิตโทษมีปรับครับสูงกว่าพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าดังนั้นนะมันจึงเป็นที่มาครับในข้อ11ครับล่าสุดครับไตของเรือประมงครับได้บอกว่าเขาได้เอาฉลามวาฬครับขึ้นเรือเพื่อช่วยครับและปล่อยมันกลับส่งลงทะเลฮะเนื่องจากว่ากลไกของอวนเนี่ยไม่สามารถจะปล่อยได้ทันทีครับจึงต้องยกขึ้นมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็อาจจะเดากันครับว่าอาจจะเป็นข้ออ้างครับเพื่อให้หลุดกับความผิดข้อกฎหมายที่พูดไปในข้อที่10เมื่อกี้นะฮะและก็ข้อ12ครับถ้าหากเครื่องมือการประมงแบบนี้ครับยังคงมีอยู่ครับนี่คงไม่ใช่สัตว์ทะเลหายากตัวสุดท้ายครับที่เราจะต้องสูญเสียไปในทะเลไทยนะฮะและก็การรีบทิ้งซากครับเพื่อปิดบังความผิดของตนเองนะครับก็ทำให้เราสูญเสียครับผมชอบแฮชแท็กของดิจิทะเลมากครับจากเสือดำสู่ฉลามวาฬครับจากป่าสู่ทะเลครับเราทำลายล้างสิ่งต่างๆในทะเลไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานของเราดูอีกเลยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลต่างๆครับไม่ว่าจะทุกคนครับที่มาเพิ่มเติมข้อมูลในฝั่งของดิจิทะเลแล้วก็ภาพวิดีโอครับจากFacebook ตอนต้นนะครับเป็นภาพฉลามวาฬที่โดนจับขึ้นมาครับโดยคุณสุนทรนะก็ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับข้อมูลนะก็ขออนุญาตในที่นี้เลยกันนะครับขอเอาข้อมูลมาเผยแพร่ครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนดำน้ำครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับครูบูมสอนดำน้ำนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลนะครับจะได้ทราบทั่วกันครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ